ดีค่ะวันนี้เรามาไร่ทองสมบูรณ์นะคะที่เขาใหญ่นะคะใช่ไหมคะเด็กๆเด็กเรามาไร่ทองสมบูรณ์กันใช่ไหมคะ Let's go ถ้าเรามาไร่ทองสมบูรณ์นี่เป็นครั้งที่2นะคะนี่ก็จะมีม้าแคระนะคะไว้ให้เด็กๆขี่รอบๆ บริเวณนี้ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะไปเล่นของเล่นอยู่บนเขาตรงนู้นนะคะเด็กๆบอกว่าเดี๋ยวจะมาแวะตอนขากลับนะแม่อันนี้คือการร่อนทองนะคะก็คือเป็นทองจำลองเนาะนี่เราก็เดินค่ะรอบๆก็จะมีของขายนะคะเกี่ยวกับแบบประมาณของคาร์บอยประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เดินมารอรถนะคะอันนี้จะเป็นสถานที่จำลองนะคะเป็นรางรถไฟนะคะปากช่องนะคะรถมาแล้วค่ะเราก็เดินขึ้นรถกันเลยค่ะพร้อมกันค่ะเด็กๆเสร็จแล้วเราก็นั่งไปเลยนะคะระหว่างทางก็เขียวขจีนะคะพี่มาร์คพี่สาก็ไปด้วยน้องหม่อนนะคะแล้วก็บรรยากาศข้างทางก็ต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะแล้วจะสังเกตเห็นว่าตรงก่อนที่จะไปอ่ะจะมีคนถ่ายรูปเยอะมากนะคะคืออะไรสังเกตคืออะไรคะทุกคนเห็นไหมต้นไม้หัวใจค่ะทุกคนต่างพากันจอดแล้วก็ถ่ายรูปกับต้นไม้หัวใจเป็นรูปหัวใจนะคะทุกคนสังเกตเราก็ถึงแล้วค่ะแล้วก็เดินมาเล่นของเล่นอะไรก่อนก็คือล่องแก่งนะคะคุณพ่อบอกว่ามาเรามาล่องแก่งกันดีกว่านะคะเรือลำเดียวกันนะคะเราก็นั่งกันไปทั้งหมด5คนนะคะอันนี้ก็คือจะแบบว่าค่อยๆไปช้าๆก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ได้แบบว่าหวาดเสียวก็จะค่อยๆล่องไปนะคะตามลำธารที่เขาสร้างมานะคะเด็กๆตื่นเต้นกันมากเลยนะคะตื่นเต้นกันมากก็จะมีหนูนานะคะน้องอยู่ป.5นะคะอยู่ใกล้บ้านกันนะคะเป็นญาติๆกันก็รับไปเที่ยวด้วยนะคะนี่ค่ะก็นั่งชมวิวข้างทางไปนะคะน้องคาวก็บอกแม่กลัวมือถือหล่นระวังนะเขากลัวมือถือแม่หล่นมากนะคะเนี่ยค่ะยิงปืนนะคะบีบีกันอยู่นะคะอันนี้ครั้งแรกน่าจะเป็นครั้งแรกของพี่สานะคะพี่มาร์คเทนใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็เด็กๆได้แต่ยืนดูค่ะบอกว่าไปเล่นด้านอื่นดีกว่านะคะก็เลยเดินมาอีกที่หนึ่งก็คือขับรถมินิโกคาร์ทนะคะเด็กๆแบบโอ้ชอบตื่นเต้นกันมากเลยค่ะมินิโกคาร์ทแรกเหมือนกันนะคะที่ได้เด็กพี่เก่งครับเก่งครับรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมคะรู้สึกยังไงคะตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากค่ะคนนั้นน่ะ Let's go Let's go เบคอนเบคอนมือซ้ายเออนั่นแหละหนูนาได้ไหมคันเร่งมือขวาเบนมือซ้ายพี่เขื่อนได้ไหมลูกได้โตแล้วโตแล้วโอเคอ
เสร็จจากโกลด์คาร์ดเราก็มาร่อนทองกันนะคะตามคำสัญญาน้องค้าบอกก่อนกับจะมาร่อนทองนะคะก็จะมีเจ้าที่เขาสอนร่อนนะคะจะเป็นทองแบบจำลองนะคะว่าเขาร่อนยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีร่อนเสร็จแล้วก็จะมีของเล่นให้เลือกคนละชิ้นนะคะก็เขาไม่เคยทำเนาะเขาก็อยากทำสนุกสนานกันนะคะแล้วก็ดีใจกันใหญ่เลยว่าโอ้ยเจอทองนะคะทรายมันค่อยๆหลุดออกไปนะคะก็จะเจอทองแบบนี้ค่ะทองคำที่เขาร่อนกันเขาก็จะทำลักษณะนี้นะคะโอเคทริปนี้จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ